เหตุการณ์คาร์บอมที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเกาะสมุยในช่วงคืนวันที่10เมษายนหลังจากเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมคะก็พบบุคคลต้องสงสัยรายหนึ่งแล้วก็ได้มีการเผยแพร่ออกตามสื่อทีวีต่างๆล่าสุดเขาคืนความบริสุทธิ์ให้กับชายคนนั้นนะครับคือล่าสุดนายวิระพันเจริญอายุ39ปีที่อยู่บ้านเลขที่22/17หมู่2ตำบลอ่างทองเกาะสมุยเนี่ยนะคะที่เป็นบุคคลในภาพที่ใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินแขนยาวที่กล้องวงจรปิดบันทึกไว้และเป็นผู้ต้องสงสัยที่กำลังเดินออกจากลานจอดรถในห้างได้มีการออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของเขาแล้วล่ะค่ะว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมดังกล่าวโดยในวันเกิดเหตุไปเดินเที่ยวห้างเซ็นทรัลสมุยด้วยการปั่นจักรยาน2ล้อถีบเนื่องจากว่าตนขับรถยนต์ไม่เป็นอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บ DNA ของนายวีระเอาไว้นะคะเพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุว่าตรงกันหรือไม่ก่อนที่จะปล่อยตัวนายวีระเนี่ยกลับไปครับขณะที่ทางด้านพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรจน์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยครับพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ EOD นะเข้าไปคุมเข้มนะคุมเข้มควบคุมเข้มเลยนะครับในจุดที่ล่อแหลมทุกๆจุดพร้อมกับมีการใช้สุนัขตำรวจของตำรวจตระเวนชายแดน41ของจังหวัดชุมพรนะครับไปดมกลิ่นแล้วก็เข้าไปประจำที่บริเวณท่าเทียบเรือทุกจุดก่อนที่จะมีการลงเรือข้ามฟากไปยังเกาะสมุยแล้วก็ตามหมู่เกาะต่างๆรวมไปถึงสถานีรถไฟสนามบินแล้วก็ที่สำคัญในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้นะตลอดเวลาเพื่อจะได้บันทึกภาพเอาไว้นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ของเรานะคะ www.manager.co.th ดิฉันว่าน่าจะเป็นเว็บไซต์แทบจะเว็บไซต์เดียวตอนนี้ที่มีภาพว่าเรื่องนี้แม้จะมีคนออกมาปฏิเสธหลายฝ่ายนะคะแล้วก็มีข่าวบางสำนักข่าวเนี่ยระบุในช่วงวันหยุดแบบนี้คือเขาก็จะไม่ค่อยเล่นข่าวแบบนี้ละค่ะในวันหยุดแบบนี้เนี่ยบอกว่าเอ๊ะมีการสอบเครียดบรรดา3นักการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ SCV ผู้จัดการมีภาพด้วยนะคะในค่ายทหารค่ะสอบเครียดในค่ายทหารแต่อันนี้เป็น7รปภ.ที่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะไปเกี่ยวพันกับคาร์บอมที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยหรือเปล่านะคะถ้าเข้าไปดูในเว็บของเราจะเห็นภาพค่ะ STV ผู้จัดการไม่รู้ไปได้มาได้ยังไงนะเดี๋ยวทหารเขาคงแบบงอนอีกแล้วจากกรณีที่เกิดเหตุระเบิดรถยนต์คาร์บอมในลานจอดรถชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่มีการเร่งการสืบสวนหาตัวคนร้ายที่ขับรถกระบะคันก่อเหตุไปจอดทิ้งไว้ที่ลานจอดรถที่ห้างเซ็นทรัลโดยก่อนหน้านี้ได้เชิญตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ารปภ.ของห้างเซ็นทรัล3คนมาสอบสวนตามมาตรา44ที่ค่ายทหารวิภาวดีรังสิตจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีค่ะเข้าไปดูภาพได้นะคะทางทีมข่าวของเรามีภาพยืนยันด้วยและล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ14เมษายนเขาก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะหรือรปภ.ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเกาะสมุยมาเพิ่มอีก4คนคุณคือ3คนก็รวมเป็น3คนเก่าไม่ได้ปล่อยนะครับก็รวมเป็น7คนเอาอีก4คนมาเพิ่มเพราะว่าสอบไปสอบมาเนี่ยต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดรถยนต์หรือเปล่าถูกเจ้าหน้าที่ทหารข่าวกรองแล้วก็กรองปราบนำตัวมาจากเกาะสมุยด้วยเฮลิคอปเตอร์เลยนะครับมาลงที่ตำรวจภูธรภาค8ก่อนที่จะส่งตัวไปสอบเครียดและขอกักตัวเอาไว้ตามมาตรา44ภายในค่ายวิภาวดีรังสิตจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีโดยผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเนี่ยถูกสอบสวนขยายผลเข้มแต่การสอบสวนยังไม่เป็นที่เปิดเผยแน่นอนและคุณดูภาพเนี่ยการสอบสวนยังไม่เป็นที่เปิดเผยแน่นอนแหละก็ต้องให้มันได้ข้อมูลหลักฐานก่อนว่าอะไรยังไงเพราะเป็นผู้ต้องสงสัยศูนย์ข่าวภาคใต้ของเครือผู้จัดการเนี่ยไวนะเป๊ะนะคือ1มาตรา44ครับ2พี่เข้าไปในค่ายได้ไงนอกจากพี่เข้าไปในค่ายแล้วพี่ส่องเป็นรูปมาซะชัดเชียวนะอันนี้นี่ชัดมาก